กลับมาติดตามท็อปบิดอินไซต์กันต่อในช่วงนี้นะคะมาดูสถานการณ์ร้อนแรงที่เกิดขึ้นที่รัสเซียและยูเครนประเทศไทยของเราแน่นอนพี่ต้นต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแหละโอ้โหตอนนี้ต้องเรียกว่ามากดีกว่าคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคู่สงครามโดยตรงเราไม่ได้อยู่ร่วมแผ่นดินทวีปยุโรปกับทั้งรัสเซียและยูเครนเราถอยออกมาเนี่ยแต่จากสภาวะการสู้รบจากสภาวะของการขาดแคลนในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของการขายนะการขายการคว่ำบาตรอย่างแรกก่อนพลังงานน้ำมันนี่เห็นชัดเจนมันก็ส่งผลไปสู่เรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาสินค้าและแน่นอนอย่างที่คุณเล็กว่าสงกรานต์นี้อาจจะยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเนี่ยคุณผู้ชมดูทับบิดดินไซด์อยู่ร่าเริงคึกคักดีอยู่ช่วงเย็นๆอย่างนี้นะนั่งทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณตาคุณยายแต่หลังสงกรานต์ไปจนกระทั่งสถานการณ์จริงกลับมาเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเราไปอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งของเราไหมเพิ่มเติมนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาสวิวัฒน์นักวิชาการด้านนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับอาจารย์ครับหลังสงกรานต์ไปมีหลายคนบอกว่าประเทศไทยเองก็จะเข้าสู่เรื่องราวความเป็นจริงทางเศรษฐกิจละต่อจากนี้แหละจะเป็นเวลาที่วัดว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตที่จะมาถึงอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับคือวิกฤตครั้งนี้นะครับก็จะยอมรับว่าเป็นวิกฤตแต่เป็นวิกฤตซึ่งยังพูดง่ายนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้ติดลบแต่การถ้าดูจากสถานการณ์แม้ว่าจะจบไปตามแต่กระทบกับเราแน่กับตัวโลกนะครับผลกระทบตัวนี้ที่จะกระทบกับเราข้อแรกเลยนะครับก็คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยภาพรวมนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าการที่จะขยายตัวจากดั้งเดิมที่คาดไว้ประมาณ 3-4% ก็มีการวิเคราะห์ว่าจะหายไปประมาณ 2% อันนี้คือผลกระทบที่จะกระทบกับเรานะครับก็คือเป็นจุดเริ่มของขยายตัวสองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะเรื่องของราคาพลังงานอันนี้หนีไม่พ้นนะครับราคาพลังงานมันสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องตกใจไม่ได้โอยจะขึ้นไป180เลยต่างๆเราเนี่ยเพียงแต่ทรงตัวสูงเกิน100กว่านี่ก็กระทบกับเราแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ราคาพลังงานก็ยังสูงอยู่เพราะราคาพลังงานสูงนะครับอย่างสิ่งที่ตามมาอันนี้คืออะไรครับเรื่องจากสงครามคราวนี้มันเกี่ยวข้องภาคเกษตรด้วยเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรครับราคาทางด้านของพืชผลการเกษตรเรื่องของอะไรครับวัตถุดิบทางด้านเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีแล้วก็ร้านอาหารสัตว์แพงขึ้นพอแพงขึ้นปั๊บอาหารต่างๆก็แพงขึ้นพลังงานสูงขึ้นเงินเฟ้อก็สูงขึ้นซัพพลายเชนก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องและพอมีกระทบปัญหานี้ปั๊บเรื่องของอะไรครับของจีนก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับซึ่งการขยายตอนนี้คือโอมิคอนขยายไปที่เซี่ยงไฮ้ไปกันทุกกันและจีนเองก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญมากเพราะว่าสงครามยูเครนอันนี้นะครับจริงๆก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื่นๆด้วยอัตราการเติบโตเนี่ยคาดว่าจะต่ำสุดในรอบ 40-50 ปีก็คือรัฐบาลบอก 5% กว่าๆนะครับก็ยังถือว่าต่ำสุดแล้วแล้วก็เรื่องของการปิดท่องเที่ยวอย่างน้อยไปถึงเรียกว่าไปถึงปลายปีเพราะในกรณีก็คือผลกระทบที่เราจะกระทบทั้งด้านส่งออกทั้งด้านต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับรองรับนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและหลังสงกรานต์ครับค่ะฟังอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยคือผมก็พยายามที่จะเลี่ยงนะอาจารย์แต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันน่าจะประทุขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ว่ากันว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปในประเทศไทยอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับอาจารย์จริงๆแล้วนะผมคิดว่ากระทบหนักๆจริงก็คือตอนช่วงของไอ้ตัวที่โอมิครอนหนักๆเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยแม้ว่าจะยังอยู่กับเราเนี่ยแต่เราคลายล็อกไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวเลขต่างเหล่านี้มันเริ่มที่จะดีขึ้นแต่บางวันเจอเป็นติดมาแต่ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผลกระทบจากโลกเนี่ยนะครับมันจะแปลงออกมาเป็นลักษณะที่เราต้องรู้ว่าเราจะต้องยังไงข้อแรกเลยอัตราเศรษฐกิจไทยปีนี้ผมยังเชื่อว่าเป็นบวกครับแต่ต้องทำใจนิดนึงคือทางที่จะเป็นบอกว่า 4% ทำสูงว่าถ้าเกิดมันแย่ๆนะครับอาจจะเหลือ 2% หรือ 2% กว่าแต่ผมคิดว่าทรงตัวอยู่ได้ถึง 2-3% อันที่แรกอันที่สองเป็นเฟ้อสูงแน่นอนนะครับแต่ของเราสบายใจอย่างหนึ่งของยุโรปนะฮะผมยกตัวอย่างสเปนที่ผมอยู่นะครับสูงสุดในรอบตั้งแต่ 1985 อยู่ที่ว่า 7.9% นะครับเฉลี่ยแต่ว่าของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าปีนี้ทั้งปีอาจจะอยู่ที่ประมาณ 4% กว่า 5% นะหลังจากนั้นก็คงจะแต่ถ้าไม่รวมราคาน้ำมันอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นด้วยเงินเฟ้อพื้นฐานอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าราคาพลังงานที่กับเรากับราคาอาหารมันจะสูงอยู่เพราะว่าเงินเฟ้อนะครับสูงในระดับหนึ่งแต่สองข้อนี้สูงเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าอัตราการเติบโตของเราเนี่ย 2% กว่านะหมายความว่ากว่าเราจะฟื้นเข้าสู่ภาวะปกติจะต้องรอปีกว่าความหมายที่ผมต้องการเรียนคือ2ปีที่แล้วนะครับหลังจากเกิดวิกฤตในตัวโควิดเนี่ยเราติดลบ 6.2 ปีที่แล้วบวก 1.6 ปีนี้คือประมาณ 2.5 ถึง 3 ก็หมายความได้ประมาณ 4 กว่าจะกลับมาหมดเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องรอปีกว่าซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราทำสำเร็จเพราะว่าเศรษฐกิจมันฟื้นจริงแต่ว่ายังอ่อนแออยู่เนี่ยนะครับในกรณีที่ยังผลกระทบถึงพวกก็หมายความว่าเศรษฐกิจไทยนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่ามีปัญหาเราต้องยอมรับว่ามันยังมีการฟื้นตัวอยู่แต่การฟื้นตัวจะไม่เข้มแข็งแล้วกว่าจะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยก็ประมาณสักปีกว่าอันนี้ต้องทำใจนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่างนั้นก็ตามก็คือถ้ามองดูภาพรวมมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะฮะส่วนนั้นก็เพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันยังฟื้นนะครับต่อเนื่องมันปีที่สองแล้วแม้ว่าจะไม่รุนแรงผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวของเรานะฮะแม้ว่าจะมีเรื่องจีนอยู่เนี่ยปีที่แล้วท่องเที่ยวเราเท่าไหร่ฮะต่างชาติเนี่ย 400,000 กว่าปีนี้มีการวิเคราะห์ว่าจะอยู่ประมาณสัก6 ล้านถึง 8 ล้านแน่นอนไปเทียบกับ 40 ล้านมันคงเทียบไม่ได้แต่นี่ผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นเพียงแต่ภายใต้สิ่งที่ผมบอกว่ามันขยายตัวสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดนึงก็คือว่าในตัวที่มันเกี่ยวข้องกับรากหญ้าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวที่อ่อนไหวมากราคาพลังงานราคาทางด้านอาหารอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองคงจะต้องเหมือนกับหลายประเทศเนี่ยมีการตอบรับในการตั้งของตัวเกษตรเองที่ชัดเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่สำคัญแต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการรองรับตั้งแต่ผมเชื่อว่าที่ช่วยเหลือทางด้านของอะไรครับคนละครึ่งการปฏิบัติมาตรการในด้านท่องเที่ยวพวกนี้รัฐบาลคงจะขยายตัวต่อกับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่ามันก็ช่วยลดไอ้ภาวะที่มันรุนแรงของไอ้ตัวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากภาวะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงครับค่ะอาจารย์พูดตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากผมต้องถามงี้ก่อนอาจารย์มีได้เห็นหรือว่าได้ประเมินไหมครับว่าสำหรับรัฐบาลไทยณขณะนี้เนี่ยสถานะการเงินการคลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวงเงินกู้ยังพอที่จะประคับประคองสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นกลางลงไปถึงคนรากหญ้าได้อีกนานมากแค่ไหนไหมฮะอาจารย์โอเคมันมี2ประเด็นหนึ่งคือเรามีเงินพอไหมกับประเด็น2จะช่วยเหลือรากหญ้าเนี่ยมันมี2ประเด็นแรกเนี่ยผมบอกได้พอครับเพราะว่าเรามีการขยายเพดานนะฮะเรื่องของการเลิกเสรีภาพจากหนี้สาธารณะต่อ GDP 60เนี่ยเป็น10นะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเราใช้ไปประมาณ 62 เพราะฉะนั้นพูดง่ายยังจะมีเงินให้เราจะใช้ต่อเนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะว่ามันยังเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอันที่หนึ่งแต่อันที่2เนี่ยเราพูดถึงนี่ตัวเรือนอย่างที่ผมว่า90แต่เชื่อไหมฮะปีนี้นี่ตัวเรือนจะโชว์ตัวหนึ่งเพราะ GDP มันเป็นบวกแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็มาสู่หัวข้อที่2ที่คุณต้นได้ถามเรื่องของรากหญ้าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในรัฐบาลนั้นเองอันนี้ก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลละว่าจะมีการเอาเงินต่างๆเราเนี่ยมาช่วยทางรากหญ้าเรื่องต่างๆซึ่งเกี่ยวกับว่าเรื่องต้นทุนแพงเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมีการดำเนินมาส่วนนี้แล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลคงจะมีความจำเป็นอย่างที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัวเงินเฟ้อพลังงานกว่าที่มันจะทรงตัวและเริ่มลดลงไปมันต้องรอดูสถานการณ์ทางด้านของไอ้ตัวอะไรครับตัวยูเครนแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามาถึงจุดนี้ราคาน้ำมันมันสะท้อนพอสมควรในเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดจากไอ้ตัวยูเครนพอสมควรแล้วแม้ว่ามันจะไม่จบเพราะว่าทางด้านของยุโรปกับกำลังจะมีการวางแผนลดการซื้อน้ำมันแม้ว่าจะยังมีความตัดเอกภาพก็ยังมีผลกระทบตัวนี้อยู่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เรากลัวกันหนักหนาว่าราคาพลังงานจะขึ้นมามากมายผมคิดว่าเราคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่าราคาพลังงานเป็นปัจจัยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องช่วยแก้ก่อนที่มันจะค่อยๆคลี่คลายลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต่างๆนะครับกำลังที่ต้องมีการดำเนินการหาเสียงในเรื่องเศรษฐกิจจะเน้นเรื่องอะไรครับคงราคาน้ำมันช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ได้ให้ช่วยผมคิดว่าประเทศไทยก็คงอยู่ในฐานะที่ต้องมีการอะไรครับอารมณ์อร่วยหรือไม่ก็คือดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากที่มีมาน่าจะมีการเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ทางด้านของผู้ยากไร้เนี่ยสามารถที่จะประคองตัวในขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ยังไม่ถึงนักตามครับ ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานเองเอาล่ะเรายังไม่ต้องไปมองถึงเรื่องของแก๊สหุงต้มเรายังไม่ต้องไปมองถึงเรื่องอื่นเอาแค่เรื่องของการอุดหนุนหรือว่าชดเชยโดยเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยเนี่ยขนาดก่อนสงกรานต์เนี่ยอาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยยังประกาศออกมาอยู่เลยว่าณขณะนี้เงินกองทุนติดลบไปแล้ว 40,000 ล้านเอาถ้าสมมุติว่าราคาน้ำมันยังคงทรงๆอยู่ระดับนี้นะครับอาจารย์ปีหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ย 2-3 หมื่นล้าน 2-3 หมื่นล้านไปมันจะไม่ยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณของเงินที่จะต้องมาชดเชยลงไปจนกระทั่งเป็นภาระกับระบบงบประมาณเหรอฮะอาจารย์อันนี้ครับถ้าเราเห็นนะฮะว่ารัฐบาลเองก็ได้มีการเตรียมการจาก 30,000 ล้านเนี่ยก็มีการกู้เป็น 40,000 ล้านเพื่อมาอยู่ที่ตรงนี้ครับนะครับแล้วตอนจะบอกว่าเฮ้ยสถาบันการเงินเนี่ยนะเขามีนะก็เข้าใจว่ามีเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดนะมีเกินทีนี้ตัวเรื่องน้ำมันเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวต้นอย่างเดียวเราจะเห็นนะบางช่วงที่ราคาน้ำมันสูงไป130แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันลดลงมาพอสมควรเพราะในคืนนี้ผมก็คิดว่าถ้ามองจากราคาน้ำมันเนี่ยมันคงไม่ได้สูงจนกระทั่งเรียกว่าขาดติดผลอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องแบกรับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเสถียรภาพนี้อาจจะหมายความว่าเรื่องของยูเครนยังไม่จบนะแต่นั่นหมายความว่าเขาเริ่มอินคูเรื่องนะครับเรื่องของอะไรครับดุลยภาพของที่คนมีการประเมินเพราะระยะแรกที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นไปมันเกิดจาก1เกิดจากความกลัวเกิดจากราคาที่มันเรียกว่าไม่แน่นอนแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะสะท้อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรื่องของตัวนี้ยังไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวนี้มีความยืดหยุ่นถ้าเกิดราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเงินจะเข้าสู่กองทุนเพราะตัวนี้มีความยืดหยุ่นถ้ามันสูงขึ้นอาจจะเป็นหนี้ก่อมากขึ้นหน่อยถ้าเกิดไม่พอจริงยังปรับให้แก้หนี้ได้เพราะอันนี้ผมไม่จะเป็นห่วงเท่าไหร่ครับและยังมีเรื่องของอะไรในตัวที่จะครบนะฮะที่บอกว่าเรื่องของลดภาษีและการจะครบตอนนี้รัฐบาลก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากครบจริงๆอาจจะเป็นอะไรครับถึงไป30 บาทอาจจะสูงเหมือนก่อนนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งแต่นี่ก็ต้องยอมรับว่าการที่จะให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยก็คงจะต้องมาดูว่าอาจจะต้องมีการอะไรครับมองเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับเหมือนอย่างต่างประเทศที่จะให้อยู่ในลักษณะแตกรับเท่ากันเนี่ยนะครับก็คงจะมีประเด็นหน่อยนะเพราะมันมีมาตรการที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ครับครับอาจารย์ครับแล้วมาตรการอื่นๆที่อาจารย์ว่าเนี่ยว่ารัฐบาลคงจะต้องมองไว้แล้วก็ยังคงต้องคงไว้ใช่ไหมฮะสำหรับมาตรการที่จะช่วยเหลือคนผู้มีรายได้น้อยหรือว่าโครงการต่างๆยังต้องคงไว้ไหมฮะยังต้องต่ออายุออกไปอีกไหมอาจารย์ทีนี้หลายเรื่องที่ผมขอเรียนนะฮะก็คงจะต้องมีการต่ออายุในเรื่องของนี้แต่สิ่งที่ผมอยากเรียนก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเรื่องของมันเป็นการแสดงออกถึงปัญหาทางด้านของโครงสร้างที่เราพูดจริงๆนะฮะรัฐบาลหลายชุดไม่เป็นชุดที่เดียวปรากฏว่าไม่ได้สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีการพิจารณาถึงตัวอย่างในการช่วยเหลือรากหญ้าในการช่วยเหลือ SME นะครับซึ่งมีปัญหามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอเกิดโควิดเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยไม่มีอันจะกินเพราะนั้นนี่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องปัญหาเท่านั้นเองผมคิดว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลจะต้องดำเนินมาตรการในด้านโครงสร้างเพื่อที่จะช่วยให้รากหญ้ากับทางที่ต่างๆสามารถหลุดสาอาปากได้หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลทำมันผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนหน้านี้ BOI นะครับก็ส่งเสริมเฉพาะบริษัทใหญ่ๆซึ่งมาวันสองวันนี้คือมันมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยส่งเสริมไอ้ตัวนี้ซึ่งยกตัวอย่างให้ไอ้ตัวนี้ทำสร้างอะไรที่เสียบปลั๊กสำหรับรถอันนี้ก็เป็นมาตรการอะไรที่จริงๆควรจะทำงานแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่ผมรัฐบาลเองนะคงจะต้องพยายามนอกจากแก้ปัญหาบรรเทาแล้วช่วยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่บรรเทาแต่ทำให้เขาเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นมาตรการที่รัฐบาลจะต้องอะไรครับดำเนินมาตรการนะครับจากตัวอย่างนี้จะเป็นภาพฉายที่ว่าเคยสถานการณ์เนี่ยครับมันยืดเยื้อมานานแล้วอยากให้ปัญหาที่เป็นเศรษฐกิจเนี่ยประเมินการมาเป็นปัญหาสังคมและถ้าไม่ได้รับการดูแลในอนาคตก็สามารถที่จะบานปลายทางการเมืองได้เพราะนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่จะเรียนว่านโยบายเป็นสิ่งโครงสร้างสิ่งที่เราจะต้องนะครับคู่ขนานไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับอาจารย์ครับผมยังเหลือแค่สัก2 คำถามอีกคำถามหนึ่งเอาล่ะฟังอาจารย์นี้ก็เข้าใจแล้วว่ารัฐบาลจะต้องทำอย่างไรผลกระทบเป็นอย่างไรแต่อาจารย์มีอยู่กลุ่มหนึ่งฮะที่ในทุกสถานการณ์เหมือนจะถูกทอดทิ้งไม่เคยได้รับการเหลียวแลเลยแต่ถึงเวลาจ่ายภาษีต้องจ่ายเต็มๆคือชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องเงินเฟ้อเรื่องราคาสินค้าเผลออาจจะเยอะกว่าด้วยเพราะภาระก็เยอะกว่าตรงนี้เราจะทิ้งเข้าไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ ส่วนชั้นล่างใช่ไหมครับชั้นกลางฮะชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนผู้ที่ต้องเสียภาษีอันนี้ต้องตอบรับเดือนโอเคครับคนชั้นกลางเหล่านี้กำลังเผชิญปัญหา 2-3 เรื่องเลยและกำหนดนัดส่วนชั้นล่างด้วยล่างคือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากเรื่องโควิดเรื่องตัวนี้แต่อันที่สองมันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับชั้นล่างด้วยก็คืออะไรครับเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดว่าคนทั้งการกำลังเจอปัญหาเช่นตอนนี้จะมีเรื่องของอะไรครับการใช้ไอทีมากขึ้นอีกหน่อยทั้งเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัว AI ที่กำลังเข้ามาเพราะในประเด็นนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านนี้นะครับสำคัญมากเป็นทั้งด้านของอะไรครับคนชั้นกลางและเป็นทั้งคนชั้นล่างด้วยอันนี้คือใจสำคัญปรับจากเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมง่ายๆนะครับปรับจากอุตสาหกรรมมาเป็น IT ดิจิทัลก็ยากปรับจากดิจิทัลมาเป็น AI เรื่องของ AI ยากมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานะครับยังทำได้น้อยมากแต่วันที่สองสิ่งที่สำคัญในการนี้ก็คือว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่ประเทศไทยมีสัมพันธ์กับอาหารแต่ผมคิดว่าเรายังทำได้ครบวงจรสิ่งที่เราทำนะครับเราเล่นอยู่อย่างนี้ปฏิภาณปฏิผลวันนี้ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยปฏิภาณปฏิผลนะยังคือเป็นส่วนหนึ่งไม่พอครับต้องคิดถึงผู้มีเสียได้เสียความหมายคืออะไรครับมันไม่ใช่ทำให้ต้นทุนเราถูกเกิดขายได้ดีอย่าเน้นกำไรแต่เน้นเรื่องของการกระจายรายได้ในลักษณะผู้มีส่วนได้เสียต้องทำแล้วเกษตรของเราไปได้แต่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆได้ประโยชน์แต่หมายความว่ารากหญ้าหรือเกษตรกรได้รับผลพวงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทำที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ประสิทธิภาพเป็นส่วนแต่หมายถึงผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระจายรายได้ให้เหมือนกับในจีนหรือในยุโรปคนเกษตรกรเหล่านี้อยู่การแก้ไขเรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของดำเนินมาตรการที่เราเป็นแข็งอยู่แต่ด้านเกษตรผมคิดว่าเรายังทำไม่ได้เต็มที่ครับครับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณค่ะครับครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชัยภักภาสวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะคือถ้าเรามองไปเนี่ยเอาล่ะอาจารย์ก็สรุปให้ฟังชัดๆว่าโควิดแล้วมาซ้ำด้วยสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยมันส่งผลกับทั้งโลกแหละเข้ามาถึงประเทศไทยเองเราก็คงจะต้องมองเช่นกันแต่กลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือก่อนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทุกประเทศนะคือกลุ่มของผู้ที่รายได้น้อยกลุ่มเปราะบางในสังคมน่ะแต่ทีเนี้ยมันก็มีกลุ่มที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถูกละเลยหรืออาจจะคุณไม่ลำบากอาจารย์ก็บอกก็คงจะต้องใช้การใส่เทคโนโลยีใช้การกระจายรายได้ให้กับกลุ่มนี้เช่นกันนะเพิ่มรายได้ให้นั้นสำคัญมากก็ฝากเป็นการบ้านต่อให้กับรัฐบาลก็แล้วกันเนี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมนั่งกันอยู่เนี่ยก็ลองคิดดูว่าหลังสงกรานต์ไปถ้าเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นอันนี้เราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่คิด worst case ไว้ก่อนนะมันไม่มีอะไรแน่นอนเราจะทำอย่างไรผู้รู้อย่างอาจารย์สมชายก็ได้ฝากไว้แล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลแล้วเดินทางปลอดภัยไม่ว่าท่านจะเดินทางไปหรือเดินทางกลับก็ตามแล้วกลับมาพบกันในวันจันทร์กับท็อปบิทอินไซด์แบบนี้นะครับวันนี้ผมและเล็กลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ